ใบงามใบมันเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะวันนี้ก้อยจะมาแนะนำการใช้ปุ๋ยธรรมชาติเป็นปุ๋ยจากห้องครัวไม่ต้องหมักไม่ต้องผสมใช้แบบง่ายมากๆใช้ได้เลยนะคะนั่นก็คือน้ำซาวข้าวค่ะของดีจากห้องครัวของเราเองเดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะการดูแลต้นไม้นะคะเพื่อให้ได้ผักปลอดสารพิษเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงสารเคมีทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือว่าจะเป็นยาฆ่าศัตรูพืชนะคะทุกชนิดเลยค่ะเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงโดยการใช้ธรรมชาตินะคะซี่ก้อยทำนะคะมาหลายคลิปแล้วก็จะเป็นพวกปุ๋ยหมักนะคะที่หมักไว้ประมาณ1อาทิตย์บ้างนะคะ1เดือนบ้างนะคะก็มีนะคะแล้วแต่สูตรแล้วก็ปุ๋ยที่ไม่หมักอีกหนึ่งชนิดที่ใช้ดีมากๆก็คือตรงนี้เลยค่ะนี่คือน้ำซาวข้าว 100% นะคะน้ำซาวข้าวอันนี้จะเป็นน้ำซาวข้าวที่ก้อยซาวแล้วก็เก็บน้ำไว้นะคะวันต่อวันค่ะหลังจากที่เราซาวข้าวแล้วเก็บใส่ขวดแบบนี้ไว้แล้วก็นะคะบัวรดสัก1อันนะคะจากนั้นก็ใช้อันนี้นะคะในการดูแลต้นไม้รดน้ำต้นไม้รดแทนการรดน้ำต้นไม้ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีสารเคมีแล้วก็ตัวนี้นะคะมันธรรมชาติค่ะพืชจะสามารถดูดซึมได้นะคะไม่ทำให้ต้นไม้เน่านะคะใส่เยอะใส่น้อยก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวมาใส่แล้วก็รดน้ำต้นไม้กันค่ะเขย่าสักนิดนึงนะคะให้ตะกอนมันไม่นอนก้นนะคะนะคะที่ก้อยปลูกในกระถางยาวซึ่งก้อยใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่ก้อยใช้ก็จะเป็นเมื่อกี้เลยค่ะก็คือน้ำซาวข้าว 100% จากการที่เราซาวข้าวเหลือไว้เหลือๆนี่แหละค่ะจะเห็นว่ามันก็จะทำให้ต้นของต้นไม้นะคะเขียวสดนะคะแบบเป็นธรรมชาติมันก็จะไม่ได้เขียวแบบว่าเข้มเหมือนเราใช้ปุ๋ยเคมีนะคะแต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆโตขึ้นแล้วก็ค่อยๆเขียวขึ้นนะคะแบบธรรมชาติค่ะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่ใช้น้ำซาวข้าวในการลดดูแลนะคะก็คือต้นชายาค่ะคะน้าเม็กซิโกตอนนี้ก็เป็นน้าแตกยอดอ่อนนะคะใบอ่อนออกมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวต่ออีกสักนิดนึงก็จะเก็บไปทำเป็นคะน้านะผัดคะน้าผัดเหมือนผัดคะน้านะคะใบงามใบมันเลยนะคะและนี่ก็คือการดูแลผักในสวนครัวปลอดสารของก้อยที่ก้อยนำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังและรับชมกันนะคะเป็นการใช้ของที่เหลือใช้ในห้องครัวของเราทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสวนของเรานั่นเองค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะก้อยก็จะแปะรายละเอียดการปลูกผักชนิดต่างๆในสวนของก้อยเองนะคะกว่า100ชนิดลงไปในกล่องรายละเอียดด้านล่างถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดเข้าไปแวะชมแวะดูกันได้ให้กำลังใจกันได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะก้อยขอปิดคลิปนี้ด้วยคลิปวิดีโอของเกงกิบางส่วนตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบท้ายคลิปนะคะอิกิมาโช